วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด YouTube ระงับช่องสื่อดังแดนออซซี่เซ็นคลิปข้อมูลเท็จโควิดวันที่2สิงหาคม BBC รายงานว่า YouTube เว็บไซต์แบ่งปันวิดีโอยักษ์ใหญ่แถลงระงับการใช้งานช่อง Sky News ออสเตรเลียซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 1.85 ล้านคนเป็นการชั่วคราวนาน7วันจากกรณีโพสต์คลิปวิดีโอข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยนโยบายเตือน3ครั้งหากบัญชีใดๆละเมิดข้อบังคับเผยแพร่คลิปวิดีโอที่มีข้อมูลเป็นเท็จหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสมรณะครบ3ครั้งจะถูกปิดบัญชีเป็นการถาวรโดยไม่ได้ระบุว่าคลิปวิดีโอใดของ Sky News Australia ที่ละเมิดข้อบังคับแถลงการของ YouTube ระบุว่าบริษัทมีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโควิดโดยอ้างอิงตามคำแนะนำของหน่วยงานด้านสุขภาพของท้องถิ่นและระดับโลก YouTube ไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่ปฏิเสธการมีอยู่จริงของโรคโควิดหรือที่สนับสนุนให้ผู้คนใช้ไฮดรอกซีคลอไรวินหรือไอเวอร์แมคทินเพื่อรักษาหรือป้องกันไวรัสโดยยังไม่มีการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพในการต่อต้านโควิดขณะที่ Sky News Australia ซึ่งอยู่ในเครือ New Corp ของนายรูเพิร์ตเมอร์ด็อกเจ้าพ่อสื่อมหาเศรษฐีชี้แจงว่ามีวิดีโอเก่าของช่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของ YouTube เพราะปฏิเสธว่าไม่มีผู้ดำเนินรายการคนไหนของช่องที่ปฏิเสธการมีอยู่ของโควิดก่อนหน้านี้ Sky News ออกแถลงข่าวขอโทษและลบคลิปที่นายอลันจนนักข่าวรุ่นเก่าสัมภาษณ์นายเครกเคลลี่ส.ส.อิสระของออสเตรเลียเมื่อวันที่12กรกฎาคมทั้งคู่กล่าวว่าโควิดสายพันธุ์เดลต้าอินเดียที่กำลังแพร่ระบาดนั้นแม้จะไม่อันตรายแต่การฉีดวัคซีนก็ไม่สามารถป้องกันได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ